นะครับมาดูครับในเกมครับเข้าสู่เกมครับเกมที่3ของวันนี้ครับผมจริงไอเลนล่างเนี่ยมันเป็นเลนที่น่าไฟที่สุดแล้วแล้วอย่างนี้ไงแล้วครับโอ้โหพักกลับมาแล้วอีกไนท์ครับแฟตเดียวไปด้วยแล้วฮิลครับจะรอดไหมสำหรับโคโฟไม่รอดครับผมโอ้แล้วไม่เสียแฟตสักตัวเลยนะครับผมทั้ง2ตัวของทีมคิกเกอร์ไบมารีนครับผมลงมาทางด้านล่างครับและก็น่าจะโดนล้อมหรือเปล่าแล้วแฟตมาครับแล้วโยนสตันไปแล้วยังไงต่อครับตายแน่นอนครับยังไม่ทันได้เทเลเลยแล้วไบโพล่าจะเป็นศพต่อไปครับดับเบิ้ลคิวทันทีอ้าวแล้วโลกเราควรทำไงครับ1ต่อ4จะแคสเปียร์มาแล้วโซนิเวฟโดนสเลแต่ไม่อยากเข้าจริงๆแล้วจังหวะนี้ยังไงแล้วชิโร่น่าจะตายลงไปแน่นอนครับโอ้เสีย3คนครับตายแล้วครับผมกําลังเปิดฮันเตอร์โดนไปก่อน 4-0 ครับในช่วงต้นเกมครับผมแล้วเลนล่างฮะโอ้จะเอาให้เสียเลยหรือเปล่าครับแล้วมีซิกด้วยครับแล้วเอาก่อวอดเข้ามาทำไมครับเอาเตะออกแล้วยังไงต่อจับล็อกไว้ครับแล้วได้คิวแรกไปครับผมโอ้เข้าไปพยายามที่จะกันเทอร์เรตเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครไหลลงมาตามครับพอตอนนี้ซินด้าขึ้นไปกันบนแทนตัวกิกาไบมารีนนี่กดดันได้ง่ายเออได้ยินเสียงแฟตได้ยินเสียงแฟตแฟตกับเราอย่างนี้เลยแล้วได้กันแบบนี้ก็ตายสิครับจะเหลืออะไรไบโพล่าต้องแฟตเหมือนกันครับจ่ายสเปลก็รัวๆมาแล้วครับซินด้าครับพยายามจะผลักสตันด้วยสเกเตอร์ออฟวิกแต่ไม่ทันนะครับโอ้ยตายแล้วนะตอนนี้จะเอาเฉลี่ยล่างให้ได้แล้วง่ายมากครับผมเอาแล้วซินด้าแล้วอีควอไลเซอร์ลงทางด้านหลังครับชิโร่มาเตะเสิร์ฟไปครับแล้วออปติมัสตายมีลั่นรับไป2เดือบไบโพล่าพยายามคอร์เลวีไว้แล้วฟื้นขึ้นมาครับออปติมัสจากโคโดชิปแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้น่าจะเป๊ะๆไปคริสเปียวพยายามจะมาเตะใส่เลวีแล้วมาโดนหักกลับมาสวนตายเองแล้วยังไงต่อสเลครับโอ้นะถูกแล้วถูกแล้วแหมไม่ต้องหันมามองหน้าผมก็ได้ถูกป่ะถูกเดี๋ยวผิดอีกช่วงนี้กำลังเบลอๆเบลอทั้งคู่ไหมครับหลายเกมครับวันนี้และโซนิกเวฟเอาเฮ้ยจังหวะสวัสดียังไงเอายิงเบิร์ดใส่ไปครับเกาะวอร์ดนี้ออกไปชิโร่ยังไงครับหันมายิงครับปูนใส่ดึงที2ทีไม่เอาแล้วอันติไปปางหายสิครับโออุตส่าห์ยืนหลบอยู่ในบูสต์แต่มันมีวอร์ดครับผมนะครับตั้งโดเดอยู่ตรงนั้นครับผมวอร์ดของทีมแน่นอนน่าจะมีการแก๊งเกิดขึ้นครับมูฟไฟสปีดไปปั๊บแล้วจะอินเสกมูฟแต่ว่าข้างหน้ายังไงเอางงอยู่แล้วสตาร์ทโดนเตะใส่ครับแล้วนี่ครับไม่ทันได้โคโดชิปครับตายก่อนไม่ทันจริงครับผมซีซีรัวๆฮะพยายามที่จะเก็บเราและเดดไลน์ครับไลน์โดนใครครับจะจัดไปครับอาชีครับตายไปดับเบิ้ลคิวแล้วเลวี่ยังไงครับด้านหลังมีสเลย์คนหนึ่งสตันโดนเลวี่เข้ามาตอกไปโดนที่อันตีสวนตายแทนครับแคสเวลกำลังจะตายโดนโยนบาสซิงบอมไปกดฮิลมาแล้วพยายามจะหนีด้วยการกดเซฟการ์ดและตายครับดับเบิ้ลคิวแล้วเป็นก็อดไลท์ครับผมของเลวี่ด้วยฮะโซนิกเวฟไปโดนมินเนี่ยฮะแล้วถ้าสู้ตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าจ่ายไปแล้วโอ้โหนี่ความแรงอะไรครับโคโฟกำลังจะตายครับมาครับสไลซิ่งเมนสตอมตายแล้วไปก่อนชิโร่เองพยายามจะหนีออกไปด้วยกันแฟตครับแล้วสตันจากสเกเตอร์ดูวิกมาแต่ว่าแน่นอนครับว่าถ้ามากันตรงกลางครับด้านบนก็ไหลยาวสิฮะโอ้ฮะแย่แล้วครับผมแล้วอินเสกมูฟเตะขึ้นไปแล้วก็โดนเด็ดไลน์กลับมาจากไบโพล่าครับแล้วมีโคโดชิปครับรอดขึ้นมาได้หรือเปล่าครับอาชีแล้วรอดขึ้นมาครับแล้วยังไงต่อเลวี่พยายามจะยิงไว้มาครับแคสเปียพยายามไล่ออปติมัสอยู่ทางด้านหลังครับแล้วดูเลวี่ยิงแล้วยิงแล้วหันกลับมาจะแลกกับแคสเปียครับแล้วดูความแรงนั้นครับแต่ว่าก็ไม่พอครับอายุพาวเวอร์เก็บไปก่อนครับแล้วยังไงต่อหันกลับมาพยายามจะเก็บไปให้ได้สำหรับซินด้าแคสเปียเองก็เลือดเหลือไม่เยอะแล้วครับแล้วดูสเลปายูรัวชิแค่ดักสเปียนะครับเพราะอลิสเขาใช้ไปแล้วนะครับแต่มันดูแรงเหลือเกินนะจังหวะเมื่อกี้ต้องการแล้วผมเห็นเทเลพอร์ตลงมาจากทางชิโร่จากทางด้านหลังนะครับแล้วมีการล็อกเกิดขึ้นเฟรมสปิตเตอร์มาบีบให้เข้าที่แคบครับแล้วฮาปูใส่ไปสตันไปหนึ่งที่โยนลงไปแล้วชิโร่เองดูเหมือนว่าจะเจ็บมากครับสแกนมาโซนิกเวฟโดนครับแล้วกอวอนโดนตามไปหาสเลนท่าทางจะหิวเกินไปครับเหมือนไม่ได้กินข้าวเอาตายไปก่อนแล้วเอชอาชีมีคนโอเคเอาครับผมเป็นกึ่งเอชนะครับตอนนี้ครับโคลัมเปอร์ฮันเตอร์พยายามที่จะตีตื้นกลับมาครับเงินห่างแค่ 9,000 ครับไปครับสตาร์ครับเลือกที่จะมาสปิชทางด้านขวาครับซึ่งมันอันตรายมากถ้าคุณไม่มีวอร์ดใช่ครับแล้วคุณเกิดกำลังจะโดนล้อมจับครับแบบนี้แหละเอาไบโพล่าดับทีมอ้าวโอ้แล้วเทเลพอร์ตระบาดได้ยังไงสไลซิ่งเมลสตอมไปเลยแล้วพยายามจะวิ่งหนีทุกเวลาไว้แล้วดาเมจมันแรงอะไรขนาดได้ครับล็อกออปติมัสมาด้วยโอ้โหมีการแจกให้ไม่ตายดึงแล้วสตาร์พยายามยิงครับเกินมาใหม่ด้วยโคโรชิปแล้วออปติมัสเองครับกำลังจะตายแทนหรือเปล่าแต่สตาร์เกิดมาแล้วแล้วยิงตายไปอีกหนึ่งหลายดึงรัดวิ่งตามไปครับเป็นทริปเปิ้ลคิวแล้วยังไงต่อคงไม่ใส่ใจแล้วนะครับจังหวะนี้ตีบ้านดีกว่านะ1แลก3ครับผมพยายามที่จะฆ่าในตัวของสตาร์ครับแต่มันไม่ได้ง่ายเลยอะ
แล้วตอนนี้ครับอาร์เอสครับผมโอ้โหโดนดาเมจฮะเทเลพอร์ตลงมาจากสตาร์เองครับผมบอกเลยว่าไม่น่ารอดครับเต็มที่ครับผมดาเมจเมื่อกี้มีอะไรใส่หมดครับผมว่าตอนนี้เงินนำมากครับก็ AD จริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าทางซิกนะครับออกไป AP ครับแล้วจับไปครับพยายามจะล็อกไว้ครับเลวี่เดินตามมาโอ้โหจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบยกไปแล้วยิงยิงยิงแทงไม่ได้แต่ชิโร่รออยู่อีควอไลเซอร์ไม่ล่ะแล้ว 3-1 เอาไหมแล้วอติยิงเข้าไปครับแล้วเดินไล่แล้วครับเลวี่โอ้โหบัสโคนช่วยชีวิตไว้ครับสตาร์กเลยจัดการด้วยไซซิ่งแบบสตอมไม่ได้ครับสตันเบรกไว้3สเลพยายามจะเบรกไว้ด้วยการที่ขัดไว้ครับแล้วยังไงต่อแฟลชกับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บครับแล้วอีควอไลเซอร์ลงมาเหมือนจะสวยแต่ผมว่ามันยังไม่พอฮะแล้วสเลเดินไปต่อครับสตาร์กนี่บอกว่าขอต่อหน่อยครับตายไป1ศพเลวี่เองกำลังเจ็บมากเลยทีเดียวในจังหวะนี้ครับแล้วอินลิมิเตอร์ครับด้านหลังครับควอสเปียร์มาเก็บทางเลวี่ไปได้ครับโอ้โหแต่ว่าก็ต้องเสียอินลิมิเตอร์ทางด้านล่างไปอีกครั้งครับสำหรับฮันเตอร์ครับผมโอ้นะครับพยายามที่จะกู้เกมคืนมานะแคสเปียร์พยายามมากเลยแหละนะครับผมแล้วนี่ครับชิโร่โอ้โหโดนระเบิดไปอีกครับโอ้แต่มันก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะคิดว่าไม่น่าโลภเท่าไหร่ครับกลับบ้านแล้วเอาบาลอนยังคุ้มเลยฮะตอนนี้นี่ครับเป็นบาลอนนาชอของพี่กระไปมาลีหรือเปล่าครับผมดูซิว่าจะแย่งไปได้ไหมฮะเวฟไฟอาชีครับอีควอไลเซอร์ลงมาได้จังหวะสวยมากแล้วลงมาเตะสลับแคทเปียวครับยังไงต่อผักออกมาแล้วแคทเปียวก็ตายโอ้ไม่ได้ครับแล้วซีแคทเปียวไปหนึ่งคนได้ป่ะโอ้ยได้อะชิโร่ลัดไปได้ครับผมน่าจะเป็นตัวของเล็กเข้าฮาปูนเนี่ยลัดเหยื่อที่น่าจะเป็นเหยื่อก็น่าจะเป็นสเลนี่แหละเดินดุกดิกดุกดิกเดินทำไมอ่ะโอ้โหนี่ไงล่ะเตะใส่ครับเพื่อนหายเอาครับพยายามจะหลบคิวครับไปนัดเตะครับโอ้โหโอ้โหนี่มันคอมโบที่แรงจริงๆแต่นี่มีคนมาแก้แค้นถามว่าแรก 1-1 แบบเนี้ยใครคุ้มบอกเลยนะกูลันเปอร์เตอร์คุ้มครับคุ้มเนี่ยแต่แค่มันดูใช้แบบแรกกับตัวดาเมจดังๆซิกไปครับแล้วตอนนี้โอ้โหดูยิงครับเลวี่ลงมาเจียบไอ้ควอไลเซอร์เอ้าโดนเบิร์ดหายไปแต่มีโคโดชิปกลับมาเกิดอาชีนั้นตายลงไปก่อนเพราะว่าเหยียบไอ้ควอไลเซอร์แล้วเลวี่โดนเป่าเอ้าหายแล้วยังไงเราสไลซิ่งมาสตอมกลางลงมาตายหมดแล้วนี่เป็นอะไรกันครับเลวี่กำลังจะตายด้านหลังรอบที่มาโดนเป่าอยู่แล้วพยายามจะเดินต่อครับแต่นี่เป็นการสวนไฟที่สวยงามของฮันเตอร์จริงๆฮะมันเป็นการเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนบางฮันเตอร์เพราะแต่ละคนที่เข้าไปเนี่ยคือเลือดก็ถูกลดไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังวิ่งใส่อยู่อ่ะครับผมนะครับมันเชื่อว่าจะเบิร์ดอีกฝั่งตายก่อนได้ฮะสปอนแล้วฮะสเลย์ออฟติมัสครับรวมไปถึงอาชีนั้นยืนอยู่ใกล้ๆแล้วดักตบคนลงแล้วยังไงต่อครับเดนไลน์ดีออกไปแล้วน่าจะไม่รอดหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหตายเถอะแล้วเป็นมินเนี่ยนแบบบัฟบาลอนอีกนะครับถือว่าเมื่อกี้ซื้อเวลาไปได้เยอะมากเลยนะสำหรับฮันเตอร์นะครับใช่แบบอย่างงี้นะเอาแล้วรีเดมชั่นลงมาชั้นลงมาครับแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้ครับวางที่จะโซนไว้ครับจ่ายเชนเอาคอร์รัปชันไปเรียบร้อยแล้วเลวี่หาจังหวะอยู่สไลด์เข้าไปยิงพยายามจะเบิร์นครับแล้วตายหรือเปล่าจะตายแล้วมันแล้วโหไซซิ่งเป็นสตอมลงไปกลางวงทางด้านหลังแล้วพยายามจะยื้อให้แคสเปียวเข้ามาใจไฟไม่ได้ครับแล้วชิโร่ต้องกดสัญญาเอาการไปครับส่วนสตาร์กยิงฟรียิงฟรีแล้วไถไปเรื่อยๆโคโฟตายไปก่อนไบโฮล่าน่าจะเป็นศพสุดท้ายแล้วน่าจะต้องเป็นเอสแล้วครับโอ้โหเอาจนได้นะครับผมกิกะไบต์มาลีเนี่ยเก็บแต้มแรกไปได้ครับในซีรีส์นี้ฮะโอ้ยครับผมจบเกมครับผม